อนนี้เราอยู่ที่วัดหินหมากเก้งนะครับหลวงปู่เทศเทศดังสีอำเภอสังคมนะครับจังหวัดหนองคายเป็นพระเกจิอาจารย์เช่นเดียวกันนะครับเป็นสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นนะครับอันนี้ก็นี่ที่ไหนก็จะมีแต่นะครับพญานาคครับแล้วก็ตีน้ำโขงด้วยนะกุฏิโอ้โหกุฏิท่านก็สบายเลยอันนี้เป็นวัดป่านะครับก็เวลามาก็เนี่ยครับทั้งพระทั้งแม่ชีทั้งคนที่มาทำบุญหรือว่ามานะครับภาวนาเนี่ยท่านก็จะมาช่วยกันกวาดวัดนะก็เป็นบรรยากาศเงียบสงบครับดูสวยดีนะครับบรรยากาศร่มเย็นมากนะครับน้ำโขงก็ไหลไปเรื่อยๆนะครับสวยไหมครับอันนี้ก็ดูธรรมชาติที่เพื่อนจะกวาดครับอันนี้บรรยากาศนี่ครับสวยไหมนี่ก็สวยทางขึ้นไปไหว้นี่ครับสวยมากเลยบรรยากาศเรากำลังเดินขึ้นไปตรงนี้ด้วยไหมพี่ดาวนี่ตรงนี้ได้ไหมไปดูหาตัวนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับร่มรื่นมากๆนะก็อย่างที่บอกวัดป่าแล้วท่านจัดสัดส่วนดีมากๆเลยร่มรื่นเนี่ยครับก็เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังเหมือนกันนะครับแล้วก็เนี่ยครับกุฏินะโอ้คือแบบมันสงบนะครับสงบจริงนะครับนี่เลยเย็นสบายนะครับยอดมากนะครับบรรยากาศสบายๆติดริมน้ำโขงครับนี่หลวงปู่ครับสบายๆนะก็จะเป็นหลวงพี่พึ่งนะครับหลวงปู่ที่อยู่ข้างในศาลาดูนะครับบรรยากาศดีมากๆร่มรื่นมากๆครับร่มรื่นมากๆคือเย็นสบายแล้วก็สงบเหมาะกับการนั่งภาวนามากๆนะครับนี่ก็เป็นศาลานะครับติดโขงเลยสวยงามมากเลยสวยงามมากๆเลยนะครับสาธุนะครับหลวงปู่เทศเทศดังสีวัดหินหมากเก้งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายมาเที่ยวอีสานบ้านเฮานะครับมาไหว้ท่านให้เป็นสิริมงคลนะครับอันนี้ก็เป็นมุมที่ถ่ายจากวัดหินหมากเป้งนะครับก็เป็นฝั่งลาวครับเห็นไหมเห็นวัดลาวไหมนะทางนู้นวัดลาวก็มีนะครับเห็นไหมตอนนี้เรากำลังชมบรรยากาศของจากวัดหินหมากเป้งนะครับนี่สวยมากเลยครับอากาศดีๆนะลมเย็นสบายนะครับพี่ๆเห็นฝั่งลาวใกล้กันมากเลยดูเหมือนใกล้นะครับแต่จริงๆแค่เดินไปคงจะไกลนะครับว่ายน้ำยิ่งไกลใช่ไหมสาธุเอานะคะตอนนี้คือบรรยากาศนะครับนะครับนี่ข้างล่างก็จะเป็นอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าเราลงไปตรงโขดหินก็สามารถถ่ายได้น้ำใสมากเลยครับน้ำใสมากๆเลยนั่นไงครับมีจุดถ่ายรูปด้วยนะครับสวยมากนะครับนะสวยดีใช่ไหมดูนะครับจุดถ่ายรูปไฮไลท์ของเรามีหลายจุดมากเซฟเลยนะครับเซฟธรรมชาติตอนนี้ลมเย็นมากมากมากนั่นไงฝั่งนั้นเขาก็เม้งมานะครับเห็นไหมฝั่งเราเม้งมาแล้วนะครับรวยสวยมากเลยนะครับI'm sorry.
เงียบสงบนะครับที่วัดสวยเมื่อกี้เราก็ชมโค้งกันแล้วสวยงามมากเลยครับนี่ครับอันนี้อนุสรณ์นะครับหลวงปู่เทศเทศลำสีนะครับเป็นวัดป่าที่ที่สงบแบบไม่มีความวุ่นวายสวยมากเลยครับให้คุณดูนะสดชื่นธรรมชาติครับผมบรรยากาศดีมากๆไปดาวซิลฟี่น้องกวางนะบรรยากาศดีเนาะครับท่านจัดสรรดีมากเลยนะเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณแบบอย่ามานั่งภาวนาอย่างเงี้ยครับวัดป่าทางสังคมเนี่ยเหมาะมากต้องใช้คันเนี้ยสำหรับคนที่เป็นสายภาวนาชอบนั่งสมาธิภาวนาสถานที่วัดป่าที่อำเภอสังคมก็ตอบโจทย์มากไม่ใช่มากธรรมดามากๆด้วยแล้วคนก็ชอบมาภาวนาเยอะแล้วก็มีวัดภูย่าอู่ด้วยนะครับที่นี่ภูย่าอู่ก็อยู่ที่อำเภอสังคมเหมือนกันนะครับคือแต่ละวัดที่ทางอำเภอสังคมเนี่ยเป็นวัดดังมากตั้งแต่หนองคายสีเชียงใหม่สังคมไล่ขึ้นมาเป็นวัดดังทั้งนั้นนะครับสวยเลยนะครับธรรมชาติอะนะสวยงามนี่ครับสดชื่นมากเลยเหมือนแต่ก่อนจะปลูกต้นอันนี้ไว้ที่บ้านคุณต้นใบเฟิร์นนั่นแหละครับลมลื่นนะครับก็จะมีแม่ชีแม่อ๋องต่างๆครับก็กวาดพื้นนี่ชอบดอกไม้นี่ดอกไม้นะครับนี่ก็จะเป็นสวยเลยครับนี่ครับสวยไหมก็สาธุด้วยกันนะครับวันหินหมากเป้งครับเงียบสงบเป็นธรรมชาตินี่ครับโอ้โหต้นไม้ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับศาลาท่านแต่ละอันใหญ่มากนะครับสวยมากยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็สงบสาธุด้วยกันนะครับอันนี้ก็ปิดท้ายอีกสักนิดหน่อยแล้วกันนะครับสาธุครับต้นไม้สวยเลยสาธุนะครับนี่ที่จอดรถสะดวกสบายเวลาที่เข้ามาเงียบสงบมากแล้วก็สะอาดมากด้วยนะเป็นวัดเก่าแก่แต่ว่าเนี่ยก็จะมีคนมาภาวนาเยอะๆเลยครับเนี่ยนะครับมันจะมีทั้งแบบเจดีย์มีรูปของท่านหลวงปู่เทศนะรูปขี้ผึ้งนะครับที่เป็นหุ่นปั้นนะครับมีคนดำเป็นเยอะเห็นไหมครับเนี่ยบรรยากาศไม่มีคนชุดขาวเยอะเลยสวยมากเลยครับบรรยากาศดีอะแล้วเวลาเราบำเพ็ญใช่ไหมก็ได้ยินเสียงน้ำโขงได้ยินเสียงลมมีความเงียบปล่อยวางอย่างถึงที่สุดครับสายภาวนาอย่าพลาดนะครับสวัสดีครับ